สวัสดีครับอ่ะคลิปหาของขายดีนะฮะ Amazon ของโอนอะไรกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะผมจะทำให้เพื่อนเพื่อนดูว่าที่ผมเตรียมนะครับเตรียมวิเคราะห์สินค้าเนี่ยผมเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเป็นคลิปอธิบายแบบเห็นกันชัดๆแบบที่มานะที่เอาคลิปมาแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนเพื่อนดูได้ทุกวันนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้จัดทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Amazon นะครับแล้วก็เราจะใช้หลักการวิเคราะห์สินค้าขายดีก่อนนะครับถึงเราจะเริ่มขายเราจะไม่คิดเองว่าเฮ้ยเราจะขายสิ่งนั้นเราจะขายสิ่งนี้เราจะหาว่าตลาดอเมริกาเนี่ยต้องการอะไรนะครับอ่ะเริ่มเลยนะฮะขั้นแรกนะครับผมก็จะเข้ามาใน Jungle Scout นะครับตามหมวดหมู่ที่ผมเลือกแล้วก็ตั้งราคาขั้นต่ำไว้นะครับอ่ะแล้วก็ใส่แรงกิ้งนะครับจริงๆแรงกิ้งเนี่ยจะเล่านิดนึง Amazon เนี่ยเขาจะมี Amazon Bestseller นะครับหน้าเนี้ยนะ Amazon Bestseller แต่ว่าข้อเสียของ Amazon Bestseller คืออะไรรู้ป่ะคือมันดูได้แค่100อันดับแรกเนี่ยอันดับ1การห้องน้ำผ้ามดที่นอนนะฮะเรามาดูหน่อยในหมวด Home Kitchen นะผมเอา Office ออกก่อนอ่ะ1ถึง100ซึ่ง Jungle Scout ก็จะเจอตรงกับที่หน้า Amazon Bestseller นะครับแต่ว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงแต่ดูแหละอยู่คร่าวๆ8ตัวนี้แหละขึ้นแน่นอนนะฮะนะเดี๋ยวรอที่ Jungle Scout ก่อนจะเสิร์ชมาครั้งแรกเนี่ยเลขแรงกิ้งมันจะไม่เรียงนะครับผมขอกดเรียงแรงจาก1ไป100นะครับจะได้เห็นว่าเอออันดับ1มันเหมือนกันนี่แหละก็คือที่ผมเอามารีวิวกับเพื่อนๆที่ผมบอกว่าถ้าอยากจะเจอว่าอะไรขายดีผมก็ดูได้เลยแล้วก็แค่ตามขั้นตอนเดี๋ยวจะไล่ดูขั้นตอนให้ดูนะครับว่าเออเอาไปวิเคราะห์ยังไงแล้วทำไมเราถึงมั่นใจเห็นไหมฮะอันดับ1ก็ภาคกันห้องน้ำเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็อันดับ2เป็นผ้าปูที่นอนลองไล่ไปดูปูที่นอนกันห้องน้ำจะออกมารัวๆก่อนช่วงแรกนะครับนี่เห็นไหมผ้าปูที่นอนอันดับ2ผู้แรงช่วงเช้านี้แรงตรงอยู่นะอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมันจะตรงแต่ข้อดีอย่างหนึ่งเวลาเราทำ Amazon FBA เนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากหาของใหญ่นี่ฮะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่ง min weight กับ max weight เราก็จะใส่ max weight ว่าไม่เกินประมาณสัก3ขีดนะครับ3ขีดนี้ประมาณ 0.66 ปอนด์ผมเสิร์ชเพิ่มอันนี้ผมเอาออกไปแล้วนะ100อันดับแรกผมไม่สนเนี่ยเพราะมันเป็นของฟรีใครๆเข้าไปดูได้เออลืมแก้เลขนะครับเดี๋ยวมันเสิร์ชก่อนเอาไว้ข้อมูลหายหมดโอเคผมเอาเปลี่ยนไปเป็น101ถึง200ซึ่งในหน้า Amazon Bestseller ดูแค่1ถึง100ครับผมอยากดู1ถึง200ข้อมูลที่ณวันนี้คู่แข่งก็คือมันอาจจะสลับขึ้นไป1ถึง100ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ซึ่งข้อมูลพวกนี้คู่แข่งไม่มีครับ101นะฮะแล้วเราจะมาวิเคราะห์นะครับดูนะอันนี้ผมไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโอแต่ผมก็ได้ชิ้นเล็กอยู่นี่หว่าผมตั้งมินเบทไป 0.66 โอเคผมเอาตัวนี้เลยนะครับวิเคราะห์เป็นหมอนข้างนะครับ body pillow cover นะครับสมัยผมเด็กๆนะหมอนข้างมันจะกลมๆนะแต่เดี๋ยวนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยหมอนข้างยุคใหม่เป็นแบบนี้จริงเมืองไทยก็เป็นใช่ไหมนะครับนี่ผมจะไม่สนใจเรื่องไซส์อะไรนะขั้นแรกผมจะหาคีย์เวิร์ดก่อนนะครับจากไตเติลนะครับว่าเออคือตัวนี้มันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าแรงมันอันดับตั้ง101เออไปดูแรงมันหน่อยนะฮะไปดูอันดับนี้ก่อนอันดับแรงความคาดเคลื่อนของแรงนะฮะ30 dayนะครับพีคสุดก็อยู่ประมาณไม่เกิน500ถือว่าดีมากนะฮะแรงกิ้งเราคุยกันแล้วว่าถ้าต่ำ100จะดีมากนะครับแล้วก็ลงไปถึงอันดับ73ด้วยนะครับแรงปัจจุบันของมันที่ผมแคปรูปไปนะฮะแรงปัจจุบันของมันก็อยู่ที่อันดับ412นะครับ412 Jungle Scout นี่มีความคาดเคลื่อนนิดนึง Jungle Scout บอก101แต่ว่าอย่าไปซีเรียสต่ำ 20,000 อันดับ100กับ142นี่แม่งขายดีทั้งหมดอ่ะไม่ต้องซีเรียสนะครับอ่ะแกะชื่อผมดูแล้วเนี่ยชื่อน่าจะเป็นเอา body pillow cover ก่อนนะครับ
พอได้ปุ๊บผมจะไปรีเช็คก่อนว่าคำนี้มีคนหาไหมโอเคเป็นคีย์เวิร์ดจริงๆนะครับก็ไปเสิร์ชที่คีย์เวิร์ดสเกลโอเคมีคนหา12,000นะครับแล้วก็มี body pillow เอาแค่นี้เขาไม่เอา cover นะครับผมก็จะเอาคำว่ากดดูก่อนว่า body pillow เนี่ยมันใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะตรงเห็นไหมฮะมันเรียกคล้ายๆซะส่วนใหญ่ก็ถือว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช่และเราจะท็อปคีย์เวิร์ดก่อนนะครับท็อปคีย์เวิร์ดก็คือมีคนหาใน Amazon ถึง 150,000 เฮ้ยเยอะโอเคน่าสนใจมากๆนะครับเราก็จะไปดูแรงกิ้งแบบเร็วๆนะฮะมันมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวนี้มันยังโหลดอยู่โอเคคู่แข่งผมก็จะดูคู่แข่งแต่หมื่นคนผมไม่ซีเรียสอ่ะคู่แข่งเดียวเราสู้ด้วยคีย์เวิร์ดอื่นนะครับดูแบบถ้าจริงถ้าดูแบบช้าๆเราก็ต้องคลิกเข้าไปดูทีละตัวใช่ป่ะคลิกเข้าไปดูทีละตัวซึ่งช้านะครับแล้วก็เราก็จะลงเครื่องมือเนี่ยจะเห็นแรงอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เครื่องมือตัวหนึ่งหรือเอาแบบเร็วๆเลยก็คือ Jungle Scout Extension นะครับตัวนี้ที่ผมกดมาเป็นรูปเนี่ยนะครับเอาแบบเร็วๆเลยมันจะลากข้อมูลจากหน้าเว็บเนี่ยขึ้นมาเลยอยู่ในโปรแกรมข้อมูลก็จะขึ้นมาละตัวเมื่อกี้เลยเห็นไหม42เดี๋ยวตัวนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตรงเท่าไหร่ตัวนี้ตรงเห็นไหม85,000นะครับ85,000หรือตัวนี้278สีชมพูนะคุณดูนะที่มันลากขึ้นมาแต่มันก็มีอย่างแต่ผู้หญิงเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ซึ่งตัวนี้อยู่ที่218เนี่ยมันจะลากข้อมูลมาเลยเห็นไหมฮะ218ผมก็จะมากลางแบบเร็วๆให้เพื่อนๆวิเคราะห์เพราะถ้าเกิดไล่ทีละตัวมันเสียเวลาอ่านการอัดคลิปถูกปะเดี๋ยวผมก็จะมากลางผมก็จะชี้แรงตรงเนี้ยว่าเอ้ยถ้าแรงต่ำกว่า20,000เยอะๆถือว่าธุรกิจนี้เป็นไงแต่นี้ก็หลุดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย300,000 800,000 50,000จริงๆไม่ค่อยเวิร์กนะผมให้ C เลยนะตัวเนี้ยอ่ะแต่สมมติต่อไปขั้นตอนต่อไปผมวิเคราะห์ตรงนี้แล้วเราก็จะไปดูพอเดี๋ยวลืมเราต้องกลับมานี้ด้วยวิเคราะห์ต้นทุนตัวนี้สมมตินะไอ้ตัวนี้มันขาย 8.9 อ่ะอุ๊ยลืมดูราคาว่ะนะมาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะ 8.99 อันนี้ข้อดีของ Jungle Scout มันจะแจงต้นทุนให้เห็นมาหมดเลยตามไซส์ของสินค้าตัวนี้ของคนนี้ซึ่งถ้าเราจะขายเหมือนเขาอะไซส์เราก็จะใกล้เคียงกันถูกป่ะค่าธรรมเนียมอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับ 15% 899แล้วก็ FBA ตัวนี้สูงเหมือนกันเนี่ยโดน 3.3 นะเพราะฉะนั้นต้นทุนเราต้องคุมให้อยู่ที่ 4.45 ซึ่งโหดมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าเวลาขายจริงๆอ่ะบวกเหรียญ2เหรียญไม่เป็นไรตีไปสัก5 6เหรียญอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูว่าเอาอยู่มั้ยนะครับเอาอยู่มั้ยอ่ะเมื่อกี้ลืมนะฮะขั้นตอนต่อมาวิเคราะห์ว่าแล้วโอ้แต่คนหา150,000ก็เยอะอยู่นะแต่ชิ้นเมื่อกี้มันขายถูกเรามาดูว่าธุรกิจเนี้ยในตลาดอเมริกานะครับ United States นะครับบน Google ก็ยุคนี้ใครอยากได้อะไรก็ต้องเสิร์ช Google ด้วยถูกมั้ยความเจริญเติบโตดูกราฟก่อนนะครับผมก็จะดูกราฟเดือนชนเดือนนะ December 303 304 304และปีสุดท้าย308คือเดือนเนี่ยเราจะไม่ดูแบบเดือนต่อเดือนนะเราต้องดูเดือนชนเดือนเพราะว่าแนวโน้มของธุรกิจเนี่ยสินค้าบางตัวขายเป็นทั้งปีจะขายได้แบบมันจะมีเดือนที่พีคของมันเพราะฉะนั้นใครบอกว่าต้องขึ้นทุกเดือนบ้าไปแล้วเอาง่ายๆสงกรานต์นี่เลยเนี่ยวันนี้วันสงกรานต์ที่ผมอัดอยู่ในคลิปเนี่ยปืนฉีดน้ำมันขายได้ทั้งปีไหมหรือมันขายเฉพาะช่วงสงกรานต์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นปืนฉีดน้ำเดือนเมษาจะขายดีมากโดยปกตินะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือการพอดกราฟของสถิติหมอดูครับยังใช้สถิติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขายของอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยนึกอยากขายก็อยากขายนะฮะการวิเคราะห์สถิติที่ผ่านมาแล้วดูแล้วแนวโน้มเนี่ยถ้าเกิดธุรกิจมันโตขึ้นทุกปีแล้วเรากำลังจะขายมันเนี่ยเราจะอยู่กับมันอีกหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการดูสถิติสำคัญมากนะครับและที่สำคัญเราอย่าไปให้ความสนใจของเดือนพีคสูงสุดอย่างเดียว
ดูเดือนต่ําด้วยเดือนต่ําอีนี้ก็ไม่ได้ต่ํามากเห็นไหมปีที่แล้วเนี่ยมันเดือนต่ํายังมีที่มันโผล่ประหลาดประหลาดแล้วมันขึ้นสูงเหมือนกันและเรื่องนี้ถ้าเกิดเราทำ Amazon FBA สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเราต้องส่งของเข้าสต็อกที่อเมริกาถูกไหมประเด็นก็คือเอ้ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเดือนไหนขายดีมากๆเนี่ยเราจะได้เตรียมการสินค้าส่งไปสองเท่าของปกติถ้าดูตามกราฟนี้นะเราก็จะส่งไปสักสองเท่าเพราะฉะนั้นการดู Google AdWords Keyword Planner ผมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้ดูแค่ว่าธุรกิจเติบโตอย่างเดียวมันเป็นการวางแผนในการสโตร์management ของ product ของเราถูกปะที่จะไปขายบน Amazon ด้วยนะครับไม่ใช่แบบเอ้ยเราไม่รู้เลยส่งแม่งเป็นเท่ากันทุกเดือนอยู่ดีๆเดือนขายดีโผล่ขึ้นมาของหมดเร็วคำ Amazon ได้เบียบจำไว้เลยนะอย่าให้ของหมดนะครับแต่บอกว่าเอ้ยก็ส่งไปเยอะแล้วมันก็เหมือนเดิมทำไมของหมดถ้าของหมดนี่คือหายนะเลยนะเพราะบางทีลูกค้าคนเดียวเข้ามาซื้อ10ชิ้นก็มีนะอีกอย่างนึงครับ Keyword Planner เรายังได้คีย์เวิร์ดด้วยเนี่ยถ้าทำจริงจังนี่จะเอาคีย์เวิร์ดใน Keyword Planner ได้ด้วยนอกเหนือจาก Jungle Scout แล้วนะฮะ Jungle Scout ไอ้ตอนแรกอะเราเอาคีย์เวิร์ดสำคัญมาวิเคราะห์แต่พอเราขายจริงเนี่ยเราจะได้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยยิ่งมีคีย์เวิร์ดเยอะยิ่งมีถนนเยอะยิ่งมีโอกาสที่ลูกค้าจะมาพบเราเยอะโอกาสลูกค้าพบเราเยอะโอกาสขายได้ก็เยอะครับสำคัญมากนะฮะ AdWords ก็ได้ทั้งแนวโน้มได้ทั้งคีย์เวิร์ดแล้วยังรู้ได้ว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนเนี่ยอ๋อนี่อนิเมะพิลโลโออนิเมะพิลโลแต่ลิขสิทธิ์อะอนิเมะแต่โอ้กราฟแม่งสวยโคตรนี่ก็สวยเพลงแนนซี่พิลโล Amazon ไม่รู้อะไรพาโมเด็กเพนอันนี้ก็เพนแนนซี่อยู่ดีนะฮะกราฟสวยมากเลยอ่ะต่อไปเราก็จะไปดูแบบรวม Google Trend นะครับ Google Trend คืออย่างนี้ความต่างนะ AdWords เนี่ยข้อดีนะฮะคือเราเห็นจำนวนเลยรู้เลยว่าคนเซิร์ชเดือนเท่าไหร่แต่มันเป็นการเซิร์ชบน Google นะไม่ใช่บน Amazon นะแต่ถึง Google เนี่ยคนเซิร์ชเป็นแสนแนวโน้มมัน Amazon ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนแนวโน้มใน Google Trend เนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ไม่มีจำนวนตัวเลขนะครับจุดสูงสุดก็คือ100เนี่ย100เราจะไม่รู้ตัวเลขเลยแต่ข้อดีคือมันเป็นแนวโน้มระยะเวลาถึง14ปีนะฮะ2004ถึงปัจจุบันเราก็ได้คือดูกราฟอะเอาง่ายๆสนใจแต่กราฟมันก็น่าสนใจนะดูโดยรวมแล้วมันก็เป็นธุรกิจขาขึ้นแม้2ปีหลังมันจะเหมือนลงหน่อยๆใน Google Trend แต่แปลกนะมันทำไมมันไม่ตรงกับ AdWords นะฮะ AdWords นี่ขึ้นนะจริงๆ38แต่ว่าน่ะมันก็ใกล้เคียงกันแหละไม่ได้แตกต่างกันมากอะไรสุดท้ายแล้วครับเราก็ไปหาราคาที่โรงงานนะครับถูกไหมครับไปเช็คโรงงานไอ้ตรงนี้เราก็ไปเช็คโรงงานกับต้นทุนนะครับโรงงานนี้จริงๆต้องมีการเซตติ้งค่าโรงงานที่มันแบบดูแล้วมีคุณภาพด้วยนะเพราะบางทีของไม่ได้คุณภาพก็มีนะครับเนี่ยก็ประมาณใกล้เคียงกันแล้วก็ต้องไปดูว่าโรงงานนี้เป็นยังไงทำมาแล้ว10ปี Amazon China ไออาลีบาบา China เนี่ยถ้าจะเป็นเมมเบอร์นะครับคุณต้องจ่ายค่าสมาชิกนะปีละแสนนะบางคนที่คุณไปอบรม Amazon ไอ้อบรมอาลีบาบานะครับบอกว่าอยากรวยเดี๋ยวไปเรียนอาลีบาบานะอะไรอย่างเงี้ยค่าเรียนก็ตกประมาณ 20,000 แล้วนะคอร์สในเมืองไทยเนี่ยอาลีบาบาแต่ผมก็จะบอกอีกว่ามันไม่ใช่แค่คอร์สเรียนนะคุณเรียนเสร็จเนี่ยคุณต้องสมัครสมาชิกอีกปีเมืองไทยรู้สึกจะเสียปีละ 50,000 60,000 ต่อปีกินเปล่าเลยอ่ะคุณพร้อมมั้ยบางคนถามผมเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่สอนอาลีบาบาผมบอกลูกค้าผมส่วนใหญ่เป็นแบบเอาง่ายๆแค่ค่าเรียนยังต่อเลยนะพูดตรงๆหลายคนต่อแล้วก็บางคนก็เป็นแค่พนักงานเอกชนพนักงานรัฐกินเงินเดือนอยู่แล้วถ้าเกิดเขาต้องเริ่มอาลีบาบาเนี่ยเขาต้องเสียรายปีละ5แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจ่ายทันทีหรือว่าอยู่ครบปีแล้วจ่ายอะไรนี่ผมไม่รู้จริงๆไม่ได้ศึกษาไปลึกแต่ว่าคนที่เขาไปเรียนมาแล้วเขาทำเขาบอกว่าต้องเสียรายปีนะครับผมก็บอกลูกค้าผมส่วนใหญ่ลูกคนที่มาเรียนสนใจเรียน eBay Amazon ที่ออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบคนอยากหาอะไรได้เสริมแค่ค่าของบางคนยังอยากดรอปชิปเลยยังไม่อยากลงทุนเลยแล้วถามว่าบางคนจะยอมเสียเงินรายปีให้อาลีบาบา 5-60,000 อ่ะมันน้อยครับมันน้อยที่ถ้าจะได้จริงๆต้องเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้ประกอบการผมก็เลยไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเกี่ยวกับการลงขายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเราก็ไปนะฮะถ้าเป็นลูกค้าเราก็ไป
แต่เนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันว่า4-5 เหรียญใช่ไหมนี่โอ้โหต้นทุนมา2.5 เหรียญละ38,000ละอันนี้ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะฮะสินคือสินค้าขายดีมันทําไม่ได้ทุกตัวนะสินค้าขายดีต้นทุนต้องเอาอยู่ด้วยเพราะหัวใจจริงๆเราไม่ได้เน้นขายดีนะฮะบางคนทําแต่ขายดีแต่แม่งกําไรไม่มีขายแบบนั่งแพ็ควันละ100 ชิ้นกําไรชิ้นละ5 บาทวันนึงได้500 บาทนะอันนี้ผมพูดตรงๆบางวัน500นี่ผมก็กินวันเดียวหมดแล้วนะคือจะมาขายแบบขายดีแต่แบบกำไรอยู่ไม่ได้ผมว่าอย่าทำเลยส่วนตัวผมนะแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวอยากพูดอีกคลิปหนึ่งนะฮะว่าจะทำไงให้ธุรกิจเราโตขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีแบบลิมิตเลยถ้าเกิดเราโมบโลบมากอยากได้ตังค์เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่เราก็มาดูแหละพยายามหาศึกษาหาร้านที่ต้นทุนเราอยู่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้มันก็ต้องผ่านไปนะครับผ่านไปแต่ถ้าหาได้ผมก็จะมาเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆสมาชิก Amazon ของโอ๊ตออนไลน์นี่เป็นขั้นตอนการทำงานนะครับในการขั้นตอนไล่หาสินค้ามาให้เพื่อนๆเพื่อที่คือให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นเอาไปขายของได้ง่ายขึ้นนะครับก็บน Amazon ของโอ๊ตออนไลน์แล้วก็นี่คือรีวิวให้ดูขั้นตอนการทำงานพอผมเจอข้อมูลพวกนี้อันไหนสินค้าตัวไหนมันเวิร์คมันผ่านแล้วใช่ปะไอ้ที่คุณเห็นนั่นแหละผมก็จะแคปเป็นหน้าไปเพื่อเอาขึ้นไปรีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิก Amazon แล้วคนไหนถ้าสนใจมีพี่ๆหลายคนเลยนะไอ้ที่ผมรีวิวอย่างปีที่แล้วครับเขาเห็นผมรีวิวก็เออโอ๊ตเอาชิ้นนี้แล้วเขาก็ไปหาเลยไปสั่งซื้อที่หาโรงงานอาลีบาบาอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปขายที่ Amazon หลายๆคนก็ขายได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้ที่ผมพูดว่าขายได้นี่คือภายในเดือนเดียวนะถ้าเขาทำคีย์เวิร์ดดีๆก็ขายได้เลยนะครับแต่บางคนก็อาจจะแบบ2 เดือน3 เดือนบ้างในบางสินค้าจริงๆผมบอกไอ้สินค้าที่เลือกมามันดีทุกตัวแหละแต่เหตุผลที่มันช้าเพราะว่าการทำคีย์เวิร์ดของแต่ละคนการเลือกคำของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ก็คือสมมติตั้งเป้าไปเลยเดือนนึงทำ5 ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งใจทำคีย์เวิร์ดจริงๆโดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ลงทุน5 ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็ประมาณหลัก 100เพราะเราบอกแล้วว่าเราจะซื้อแค่หรือจะเป็นไม่ได้เราพยายามเอาให้มันได้สัก10-15 ชิ้นส่งอเมซอนพอ5 ชิ้นเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้2 ชิ้นที่ขายออกเลยในเดือนแรกอีก3 ชิ้นนี่ก็ทำไปเรื่อยๆหรือรอมันอีกสักพักเดือน2 เดือน3 เดือนมันก็ออกมันช้าหน่อยหรือจะรีบหน่อยก็ปรับคีย์เวิร์ดอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆนะครับในการทำคลิป Amazon ที่ผมเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ทุกวันแต่ความช้านะหนึ่งอ่ะการวิเคราะห์ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเจอสินค้าที่ถูกใจเอามาให้เพื่อนๆแล้วก็2ลองมานั่งแคปภาพทำ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคลิปหนึ่งของ Amazon จริงๆเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเสร็จนะครับบวกกับเล่นเกมไปด้วยนะบางวันอยู่หน้าเบื่อๆมานั่งเอาเฮเดมานั่งเก็บผักเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลียดไปหน่อยนึงนะฮะก็นี่คือกระบวนการการทำงานของคลิป Amazon นะครับที่โอ๊ตออนไลน์ทำมาให้เพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะแล้วก็ยังยิงคลิป Amazon ต่อไปยังไม่กลับไป eBay นะเพราะว่า eBay ก็ทำมาหลายวันละช่วงนี้เพื่อนๆที่เรียน Amazon เรียกร้องอยากได้สินค้า Amazon เตรียมพร้อมยิงแล้วเพราะว่าคนมันจัดอยู่บ้านเยอะนะครับเดี๋ยวพอมาตรการทรัมป์เดี๋ยวเขาจะเปิดประเทศอีก3 สัปดาห์ไม่แน่สินค้าขายดีของเราเนี่ยมันอาจจะระเบิดเหมือนคนมันอั้นเหมือนเมืองจีนเนี่ยโดนปิดเมืองแป๊บๆพอเปิดนี่เที่ยวกันกระจายเลยนะฮะอ่ะก็ขอจบคลิปนะครับการทำงานแต่เพียงเท่านี้ซึ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนกับโอ๊ตออนไลน์ไปอ่ะเวลาคุณกลับไปหาของอ่ะคุณก็ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือว่าคนที่เรียนผมเนี่ยได้ดูคลิปนี้เป็นการทบทวนแล้วก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือที่ผมมีให้ลืมเอาคีย์เวิร์ดไปต่อยอดแต่ว่าตรงนี้เป็นขั้นตอนการหาคีย์เวิร์ดลงขายละที่ AdWords ไอ้ที่ Merchant Word เนี่ยเราสามารถเอาคีย์เวิร์ดนะครับมาต่อยอดเพื่อหา Long Tail Keyworthy นะครับนี่ก็คือ Body Pillow เนี่ย Body Pillow Body Pillow Body Pillow จะมี Long Tail Keyword นะครับแล้วก็ปริมาณการค้นหาด้วยแต่ตรงนี้มันจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการลิสต์สินค้าแล้วนะเราจะได้คีย์เวิร์ดเพิ่มบวกกับ Jungle Scout ก็จะได้คีย์เวิร์ดผสมกันบวกกับ AdWords จะได้คีย์เวิร์ดทั้งหมดผสมกัน3 พาร์ทมีซ้ำบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดคำซ้ำได้แล้วเราก็จะไปป่วนในระบบลงขายของ Amazon ทำคีย์เวิร์ดให้เยอะไว้ยิ่งถนนเยอะโอกาสขายเร็วก็มานะครับอ่ะจบคลิปละจบคลิปนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทำคลิปสินค้าบ้างละ
ก็คลิปนี้จัดทำใน oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับหลักสูตร Amazon เรามีแบบจับมือทำนะฮะเรียนจับมือทำแบบ Skype จับมือทำแบบนั่งเรียนแล้วก็เรียนผ่าน YouTube นะครับดูคลิปจะถูกที่สุดนะครับถ้าใครต้องการประหยัดแล้วก็เรามีโปรโมชั่นเครื่องมือที่ผมทำให้คุณดูใน Jungle Scout เอ่ย Merchant World เอ่ย AdWords เนี่ยรวมมูลค่าปีนึงประมาณ 7-80,000 นะครับแต่ผมมีโปรให้ก็คือว่าถ้าคุณลงเรียนจับมือทำ Amazon บวกเครื่องมือ1ปีมูลค่า 9,000 บาทนะครับจะแถมอีก3ปีเบสเซ็ตคุณจ่ายแค่ 9,000 บาทสำหรับตัวเครื่องมือนะพี่สำหรับเครื่องมือ1 9,000 บาทเนี่ย3ปีก็คือแปลว่า4ปีเนี่ยคุณจ่าย 9,000 แต่ไอ้ที่ผมเสียเงินให้กับเครื่องมือเนี่ย3ตัวเนี่ยปีนึงผมหมดไปประมาณ 70,000 กว่า4ปีคุณคูณเอาแล้วกันว่ามึงจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นี่คือโปรโมชั่นสำหรับคนที่สนใจ Amazon ส่วนแต่ถ้าเกิดอาเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับแนะนำเรียน Amazon แบบดู YouTube ราคาจะอยู่ที่ 3,500 นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือแบบ3เดือน6เดือน1เดือนให้เพื่อนๆได้แชร์กันเริ่มต้นทดลองก่อนก็ได้ไม่ต้องแบบจ่ายเต็มแบบนี้นะแต่จ่ายเต็มแบบนี้ก็คุ้มไปเรื่องนึงนะฮะ1ปีแต่นี่คือชำระพร้อมกันเลยนะครับชำระพร้อมกันนะฮะมาทีหลังไม่ได้นะนี่ก็คือแบบนี้อันนี้คือชำระแบบสมมติอยากประหยัดหน่อย 3,500 แล้วก็จ่ายแบบ3เดือนนะครับ3เดือนจะอยู่ที่ 3,500 แล้วกันนะฮะอันนี้มัน 6,000 ก็คือเรียนแบบจับมือทํา 3,500 บวก 1,500 หรือ 3,500 บวก 2,500 นี่แบบเป็นโปรแบบประหยัดนะครับประหยัดอ่ะก็เป็นคลิปอธิบายนะฮะอธิบายในการทำงานแล้วกันนะครับแล้วก็มีอธิบายคอร์สนิดนึงเดี๋ยวคลิปอธิบายคอร์สเดี๋ยวจะจัดเฉพาะคลิปใหม่ทีนึงเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ชอบถามคอร์สเท่าไหร่เป็นยังไงจ่ายยังไงโปรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำแยกให้แกหนึ่งฮะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามหรือคนสนใจนะครับอยากคุยกับเราใน LINE แอดนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com นี่แหละแล้วมาตรงนี้ฮะคลิกเพิ่มเพื่อนนะครับจะเด้งมาที่ LINE แอดผมแล้วก็ทักทายมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะตอบช้าแปลว่าหลับแค่นั้นเองนะฮะเดี๋ยวตื่นมาก็ตอบนะฮะแล้วก็หรือจะไปที่ไลน์ของคุณไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0888611616นะครับเราทำคลิปทุกวันนะครับทำคลิปวันนี้อาจจะมาคลิปแปลกใหม่หน่อยอธิบายการทำงานนะครับแล้วก็ทำคลิปทุกวันแหละหาของไม่ได้เซ็นเซอร์สินค้าในเกินครึ่งจุดนี้เกินครึ่งไม่ได้เซ็นเซอร์เพื่อนๆก็จะเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่ามีประโยชน์อย่างน้อยไม่เลี้ยงมาดูคลิปอะไรก็ได้มาดูสินค้าเผื่อไปทำอะไรเนี้ยเพื่อนทักมาแล้วนะฮะโหตื่นเช้าจังนะฮะ6 โมง 7 โมงช่วงนี้อยู่บ้านกันหมดเนอะก็ยังไงก็ฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับเรามีช่องทางโซเชียลนะฮะโซเชียลก็คือ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์ Instagram โอ๊ตออนไลน์เพื่อนๆเล่นแบบเล่นโซเชียลตัวไหนบ่อยๆนะฮะยังไงผมก็ฝากติดตามในช่องทางที่เพื่อนๆเล่นด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ